รยาของกาบิบารุเป็นใครมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าและดูเหมือนว่าในหัวโค้งตอนสุดท้ายของสุขาวดีเอวีจีมันเหมือนจะหักมุมไปว่าภรรยาของกาบิมารุที่เราเห็นกันนั้นมันเหมือนจะถูกสร้างขึ้นมาซะงั้นหรือว่ามันถูกวางแผนไว้หรือเปล่าก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดและมารู้จักก่อนว่าเธอเป็นใครยูนั้นเกิดในฐานะลูกสาวคนที่8ของหัวหน้าหมู่บ้านอิวางะคุเระแทนที่ตัวของเขานั้นจะได้เกิดมาเป็นผู้ชายแต่ตัวของยูกลับได้เกิดมาเป็นผู้หญิงแทนที่ตัวของเขาจะได้รับการฝึกให้เป็นชินโนบิแต่ยูกลับไม่ได้รับการฝึกฝนในวิธีแห่งชินโนบิหรือก็คือวิธีของนินจานั่นเองซึ่งแทนที่จะได้ใช้วิถีชีวิตตามคนอื่นในหมู่บ้านที่เป็นชินโนบิที่เปื้อนเลือดแต่ตัวของยูนั้นกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นยูรู้สึกเศร้าสร้อยและเลิกปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ว่าหลังจากที่พ่อของเธอรู้เข้าใบหน้าของยูนั้นก็ถูกพ่อของเธอเผาเพื่อทำให้แน่ใจว่าเธอนั้นจะได้ละทิ้งความฝันนี้ไปและย้ำเตือนเธอว่าความฝันของเธอนั้นจะไม่มีวันเป็นจริงยูนั้นเป็นชินโนบิไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงตามธรรมเนียมของหมู่บ้านอิวางะคุเระจะไม่เห็นผู้หญิงที่เป็นนินจาเลยหรือไม่ให้ผู้หญิงเป็นนินจาเลยเพราะผู้หญิงนั้นมีหน้าที่ให้กำเนิดบุตรหัวหน้าหมู่บ้านอิวางะคุเระนั้นก็เหมือนจะรู้วิธีใช้เธอและคิดที่จะใช้เธอเพื่อที่จะให้เธอกำเนิดนักรบที่แข็งแกร่งเพื่อจะทำให้เธอนั้นได้มีลูกหลานสำหรับอิวางะคุเระตามแผนการที่เขาวางไว้นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์ที่ทำให้ยูนั้นได้แต่งงานกับกาบิมารุยูไม่เคยได้รับเจตจำนงเสรีจากเขาเลยตั้งแต่เกิดมาแต่ยูก็มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปฏิบัติตามคำเรียกร้องของพ่อของเธอยูได้แต่งงานกับกาบิมารุตามคำสั่งของพ่อของเธอในตอนแรกทั้งสองนั้นเริ่มอยู่ด้วยกันอย่างน่าอึดใจและไม่ชินกับการอยู่ใกล้กันยูพยายามที่จะเข้าหากาบิมารุตามปกติส่วนกาบิมารุก็ไม่เปิดใจให้เธอในตอนแรกและก็ไม่เข้าใจเหตุผลของเธอที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดแต่แล้วจึงกระทั่งเธอได้รู้ความผิดของกาเบมารุในการฆ่าคนหลังจากนั้นเธอจึงอบอุ้มร่างกายเข้าใกล้ชิดกาเบมารุมากขึ้นและบอกกับเขาว่าท่านไม่ใช่สัตว์ประหลาดไร้หัวใจท่านน่ะอ่อนโยนใบหน้าของยูนั้นทุกคนก็ต่างรังเกียจแต่มีเพียงแค่กาเบมารุคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รังเกียจและเธอก็มีความสุขมากที่ได้เป็นภรรยาของกาเบมารุครั้งหนึ่งเธอเคยต้อนรับกาเบมารุกลับบ้านอย่างมีความสุขแม้ใบหน้าของกาบิมารุนั้นจะโชคไปด้วยเลือดของเหยื่อก็ตามทีกาบิมารุรักยูมากอย่างสุดซึ้งจนถึงที่สุดเธอนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาทีละนิดอ่อนโยนแล้วใจใส่และพอกาบิมารุเจอหน้าเธอแต่ละทีก็อดใจไม่ได้ที่จะรู้สึกกระสับกระส่ายต่อหน้าเธอและอยากที่จะใช้วิถีชีวิตร่วมกันตามปกติแบบคนทั่วไปแต่แล้วยูได้รับข่าวว่ากาบิมารุโดนจับกุมยูรู้อยู่แล้วและคิดว่ากาบิมารุต้องรอชีวิตกลับมาหาเธอได้แน่เธอก็ต่างเฝ้ารอการกลับมาของเขาอย่างอดทนส่วนกาบิมารุก็เริ่มต้นภารกิจที่อันตรายเพื่อรอคอยที่จะได้พบกับเธออีกครั้งบุคลิกของยูนั้นเป็นคนยังไงต้องบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่อ่อนโยนมากแล้วใจใส่คนอื่นเป็นผู้หญิงที่จิตใจบริสุทธิ์ให้ข้อคิดดีๆแก่กาบิมารุและสอนพื้นฐานในการใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปให้แนะนำกาบิมารุให้รู้จักประเพณีพื้นฐานที่ควรจะเป็นและทำให้กาบิมารุในช่วงเวลาอยู่กับเธอผ่อนคลายมากขึ้นและมันก็ค่อยๆสอนให้กับกาบิมารุมีมนุษยธรรมมากขึ้นแล้วภรรยาของกาบิมารุมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าผมตอบเลยครับว่าใช่ภรรยาของกาบิมารุนั้นมีตัวตนอยู่จริงซึ่งในคลิปนี้ที่ว่าไม่มีตัวตนมันมีจุดเริ่มต้นมาจากยูซิริฮาพูดในตอนที่13ตอนจบของซีซั่นแรกซึ่งก็ได้บอกเอาไว้ว่ากาบิมารุอยู่ภายใต้ภาพลวงตาหรือเทคนิคเกนจุสึจากหัวหน้าหมู่บ้านอิวางะคุเระซึ่งตัวของเขาก็มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคนี้เป็นพิเศษแต่ซึ่งไอ้ที่ทำให้คนงงคือภาพย้อนความซึ่งภาพย้อนความในฉากนั้นมันไม่ใช่ค่อยๆหายไปแต่ภาพมันยังอยู่มันไม่ได้เฟดหายไปแต่กลับกันมันทำให้ยูหายไปแทนและดูเหมือนว่ากาบิมารุกำลังคุยอยู่คนเดียวด้วยเหมือนกับว่ายูนั้นไม่มีตัวตนอยู่แทนที่มันจะเล่าเรื่องเป็นภาพที่ค่อยๆเฟดหายไปในตอนนี้มันยิ่งทำให้คนดูนั้นคิดกันเข้าไปใหญ่ว่ายูนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงเหรอแน่นอนว่ามีอยู่จริงต้องตัดไปในเรื่องที่ยูนั้นไม่มีตัวตนหรือว่ายูซิฮาพูดคือหมายถึงหัวหน้าหมู่บ้านพยายามที่จะใช้กาบิมารุต่อไปเรื่อยๆเพราะไม่อยากให้กาบิมารุออกจากหมู่บ้านไปก็คือใช้เทคนิคภาพลงตานี้ใส่กาบิมารุและบิดเบือนทำให้กาบิมารุลืมเรื่องของยูออกไปทำให้กาบิมารุต้องทำหน้าที่ต่อไปเพราะและสุดท้ายแล้วตัวของกาบิมารุก็คือทรัพย์สินคุณสมบัติอันมีค่ามากที่สุดเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถมีใครเทียบได้ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังทั้งหมดของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้และไม่อาจปล่อยให้หลุดมือให้หายไปได้แต่ว่าเรื่องที่เล่ามาเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดเพราะว่าตัวของกาบิมารุนั้นต้องการละทิ้งบทบาทของตัวเองในฐานะฆาตกรและคิดที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับภรรยาของเขาเพราะแบบนั้นกาบิมารุจึงถูกหักหลังโดยหัวหน้าหมู่บ้านจึงไม่มีเหตุผลเลยว่าหัวหน้าหมู่บ้านต้องการเขาอีกสิ่งที่ทุกคนนั้นกำลังคิดนั้นมันลึกเกินไปซึ่งทุกคนลืมไปแล้วหรือว่าก่อนหน้านี้ที่ยูซิริฮาพูดอาซาเอมอนได้พูดขึ้นมาก่อนที่จะโดนยูซิริฮาพูดกลบไปคือการใช้เท้าถ้าหากใช้เท้ามากเกินไปมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือไม่ก็ต้องเสียสติสัมปชัญญะไปอย่างเช่นผลกระทบต่อความทรงจำซึ่งเท้าของกาบิมารุสูญเสียมากเกินไปในการต่อสู้เห็นได้ชัดว่าวิญญาณของเขานั้นเสียหายและส่วนหัวของกาบิมารุนั้นก็หายไปมันจึงทำให้กาบิมารุเสียความทรงจำนั่นเองไม่ได้เกี่ยวกับการโดนภาพลวงตาของหัวหน้าหมู่บ้านเลยและก็ไม่ใช่การสร้างภาพขึ้นมาหลอกและอยู่ๆก็หายไปก็อย่างที่ผมบอกภาพย้อนความนั้นมันทำให้เราเข้าใจผิดคือมีตัวตนอยู่จริงแค่ความทรงจำของกาบิมารุนั้นหายไป
แต่แล้วจะกลับมาไหมอันนี้เราก็ต้องลุ้นกันเราเองแล้วกันนะในภาคต่อผมจะไม่สปอยแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแนวสรุปเรื่องที่ทุกคนสงสัยโอเคเอาละคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สำหรับช่องอนิเมะเกี่ยวกับการเรียบเรียงสิ่งที่น่าสงสัยมาทำความเข้าใจสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอทิ้งตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันครับ